ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไหมเครโซ2023และขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเหล่ากูรูสุดแสบแท็กพรัญญูลูกเกดเมธินีป๋องกับพลและมะตูมเตชิสู้ทุกคนกระชากแล้วสู้กระชากแล้วไปแล้วอีกนิดเดียวเฮ้ยมึงผู้ชายแย่งเราสวยไงสวยไงอังก็สวยอังฟังพี่นะผมเคยคบกับทนายเฮ้ยไม่เมื่อก่อนทำไมมันชอบเอามาตามาขู่เว้ยวินาทีแรกที่คุณเดินออกมาแล้วเจออังเป็นครั้งแรกคุณรู้สึกยังไงครับผมเป็นคนชอบผู้หญิงที่ดุครับผมรู้สึกว่าการที่เขาเป็นตำรวจเขาต้องดุเออมานี่เซพร้อมแล้วไปทำความรู้จักกับสาวโสดในวันนี้กันเลยเฮ้ยเซอร์ไพรส์อ่ะสวัสดีค่ะอังเป็นตำรวจค่ะปัจจุบันอังตำแหน่งรองสารวัตรประจำกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะอังก็โสดมาประมาณ3ปีแล้วค่ะความสัมพันธ์ครั้งล่าสุดก็มีผู้ชายคนนึงมาขอไลน์ที่ร้านส้มตำค่ะแล้วอังก็ให้ไลน์เขาไปเขาก็ชวนไปเดทเขาแนะนำตัวว่าตอนนั้นเขาเป็นพนักงานออฟฟิศก็ชวนไปทานข้าวทำความรู้จักกันอยู่ช่วงนึงค่ะหลังจากคุยกันมาเกือบเดือนอังก็เริ่มสงสัยว่าเขาทำงานอะไรกันแน่เพราะว่าร้านอาหารที่เขาพาไปกินเนี่ยก็จะเป็นร้านแพงๆและหรูๆแล้วรถที่เขาขับก็เป็นรถหรูแล้วเขาก็เปลี่ยนบ่อยด้วยก็เลยถามว่าเขาทำงานอะไรกันแน่สรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นพนักงานแต่เขาเป็นเจ้าของโรงงานหลังจากที่ศึกษาดูใจกันเขาก็จะพาอังไปสังคมอีกสังคมนึงที่อังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนอย่างเช่นเขาจะมีเรือส่วนตัวเขาก็จะพาอังไปล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดินมีพาไปตกปลาค่ะที่อ่าวไทยพาไปทำกิจกรรมต่างๆขี่เจ็ตสกีตีกอล์ฟขี่ม้าแล้วโรงแรมที่เขาพาไปพักจะหลักหมื่นเราไม่เคยได้รับการดูแลแบบนี้จากใครมาก่อนจนเรารู้สึกว่าเราเหมือนเป็นเจ้าหญิงคนนึงเลยค่ะจากที่คุยกันมาเกือบปีก็เลยถามเขาว่าเขาคิดกับเราแค่ไหนแต่เขาก็ตอบเรากลับมาว่าเขารู้สึกดีแต่ว่าการที่เขาจะเลือกใครสักคนมาเป็นแฟนเขาก็อยากได้คนที่ดูฐานะระดับเดียวกับเขาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราได้ยินแล้วเราก็รู้สึกจุกแล้วก็แบบรู้สึกเจ็บกับคำพูดของเขามากก็เลยเลือกที่จะหยุดความสัมพันธ์ไว้แค่นี้เลยเวลาที่มีใครเข้ามาแล้วก็ฐานะต่างกันมากๆเนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกกลัวแล้วก็ไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดใจให้แต่วันนี้ก็จะลองเปิดใจอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ฝากพี่ๆกูรูช่วยสแกนให้หน่อยนะคะสวัสดีครับและตอนนี้สาวโสดอยู่ที่นี่กับเราแล้วขอเสียงปรบมือกับคุณอันสวัสดีครับหรือคนต้องไหนฮะสวัสดีครับเป็นตำรวจใช่ค่ะสังกัดอะไรลูกอยู่กองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะกองบัญชาการตำรวจนครบาลทำงานด้านเป็นตอนนี้อังอบรมสอบสวนอยู่ค่ะหลังจากเสร็จจากการอบรมก็จะไปทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนค่ะพนักงานสอบอยู่ตามโรงพักต่างๆเห็นบอกว่าอีกมุมหนึ่งเป็นนักเขียนนิยายใช่ค่ะเขียนนิยายแนวไหนอะก็นิยายแบบส่วนมากก็จะอ้างอิงจากชีวิตจริงหรือว่าเรื่องที่เคยเจอมาก็เวลาว่างๆก็จะมานั่งเขียนนิยายเลยนิยายรักนี่เหรอใช่ส่วนมากเกี่ยวกับความรักโอ้โหอ้าวงั้นถามเลยดีกว่าสเปคเป็นไงบ้างฮะสเปคอังชอบผู้ชายที่ดูเป็นผู้ชายเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาดูแมนๆดูแบบคือมีความเป็นผู้ชายอุ้ยพี่แท็กสิก็อย่างงี้ไงอย่างงี้ได้มั้ยอย่างผมนี่ได้มั้ยคุณตำรวจอันนี้เล่นบอลนะแล้วก็เป็นเจ้ามือด้วยเป็นแบบไม่อยากรู้เหมือนกันนะเป็นตำรวจเนี่ยหนุ่มๆกลัวเราบ้างมั้ยลูกกลัวมั้ยเห็นหน้าเขาไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เห็นหน้าเขาไม่ค่อยกลัวนะบางทีก็
มาแจ้งความก็แบบร้องเพลงจีบก็มีเหมือนกันนะมาแจ้งความแล้วโดนร้องเพลงจีบยังไงอ่ะมีคนที่เขาโดนจับมาแล้วขังอยู่เนี่ยเขาเดินผ่านก็จะร้องเพลงเกาะลูกกงก็ร้องเพลงจีบแซวอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีใครกลัวเลยอยู่ในลูกกงยังไม่สำนึกอีกตำรวจแต่อังก็ไม่ได้ตอบอะไรนะก็หยิบปืนมาขัดเลยอ่ะก็คือชอบผู้ชายที่มีความเป็นแมนหน่อยเล่นกีฬาเล่นกีฬาแต่ว่าต้องดูแบบเล่นกีฬาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากเรื่องราวของคุณที่บอกว่าเข็ดกับคนรวยอันนี้จริงไหมก็เหมือนเป็นเรื่องราวฝังใจมากกว่าฝังใจกับสิ่งที่เราเจอที่เราได้ฟังไปแล้วนะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่มาจีบเราแล้วก็ดูแลเราดีเหมือนเป็นเจ้าหญิงเลยสุดท้ายเขากลับมาบอกแล้วว่าเขาอยากจะได้ผู้หญิงที่มีฐานะสมกับเขาแต่อย่าเพิ่งไปฝังใจเรื่องนี้คือพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วฐานะไม่ได้สำคัญหรอกมันก็มีคนที่มีฐานะดีๆที่เขาไม่ได้เกี่ยงไม่ได้คิดเรื่องนี้ก็มีเหมือนกันฉะนั้นอยากให้เปิดใจในรายการของเรานะฮะได้เลยค่ะอ้าวพร้อมจะนั่งเก้าอี้สาวโสดของเราในวันนี้หรือยังฮะพร้อมแล้วค่ะพร้อมมากเลยอ้าวถ้าพร้อมแล้วไปเลยเชิญเลยครับคุณตำรวจที่หวังมากเลยเอ้าวันนี้นะหวังว่าเราจะหาหนุ่มสวยกับสาวสวยของเราให้ได้นะกูรูพร้อมทำหน้าที่ไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้ว5หนุ่มมาได้เลยมีเสน่ห์โอ้ยดูดีเลยอ่ะโอเคเลยอ่ะคนดีเลยอ่ะคุณนิวโอ้โหคุณน่ะเป็นคนดีอ่ะว้าวนี่ค่ะลูกโป่งลูกคุณอามคุณป๊อปและนี่คือชมหน้าของ5หนุ่มของเราในวันนี้อ่างมีสเปคอยู่นี้บ้างไหมครับมีค่ะมีนะฮะเอาตำรวจเก็บประกันหน่อยตายแล้วแต่ก่อนที่เราจะรู้จักหนุ่มๆทีละคนนะฮะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ลืมบอกไปอะไรอีกเทปนี้พิเศษครับตลอดแหละพิเศษใส่ไข่ตลอดนะถ้าวันนี้พวกคุณทำพลาดนะฮะพวกคุณจะโดนบทลงโทษแบบพิเศษฮะเชิญอุปกรณ์ฮะคืออะไรอีกแล้วอ่ะคือทำไมตำรวจมาต้องตรวจฉี่กันหรือไงวันนี้นะครับถ้าพวกคุณไม่สามารถทำให้สาวโสดได้พบหนุ่มโสดนะฮะบทลงโทษของพวกคุณก็คือพี่เพื่อนพี่ตั้งที่บ้านมีหลายอันพี่เกลือครับผมว่านะคุณเอาสิ่งนี้เก็บกลับไปนะฮะทำไมฮะเพราะนี่คือกูรูที่แต่ละคนก็เรียกว่ามีเคยโดนมาหมดแล้วเคยโดนมาหมดแล้วใช่พวกเขาว่าโดนแค่ที่บ้านของตูมโดนที่สอนอเลยไม่แต่ยังไม่รู้นะว่าอุปกรณ์เนี่ยกุญแจมือเนี่ยจะถูกทำอะไรกับพวกคุณยังไม่รู้นะยังไม่รู้นะฉะนั้นระวังตัวดีๆ
นะฮะหวังว่าจะตั้งใจเฟ้นหาหนุ่มโสดให้กับสาวโสดของเรางั้นเรามาเริ่มทำความรู้จักหนุ่มคนแรกกันเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณนิวกันเลยสวัสดีครับผมนิวเป็นเจ้าของร้านอาหารครับร้านผมขายอาหารเมนูกะเพราครับตอนนี้มี6สาขาแล้วครับนอกจากดูแลร้านอาหารแล้วนะครับผมก็หาเวลาว่างเนี่ยไปทำกิจกรรมสนุกๆนะครับเช่นการเดินป่าครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ผมชอบทำมากๆเลยนะฮะนั่นก็คือการยิงธนูครับเพราะว่าการยิงธนูเนี่ยมันได้ฝึกสมาธินะครับเวลาที่เรายิงเข้าเป้าเมื่อไหร่ครับมันจะรู้สึกว่าภูมิใจมากๆครับยิงธนูต้องยิงให้เข้าเป้าแต่วันนี้ผมขอยิงความรักให้เข้าไปอยู่ในใจคุณได้ไหมครับยิงธนูต้องใช้แขนอยากได้คุณเป็นแฟนต้องใช้หัวใจให้โอกาสผมนะครับใส่เรื่องดีกว่าโอ้โปรไฟล์ดีคือต้องยอมรับว่าลุคเขาหุ่นเขาอะดีมากนะลุคในเดินป่านี่คือเท่มากถูกต้องคืออย่างที่เราบอกว่าแบบอังเขารีเควสว่าเขาอยากได้ผู้ชายที่ลุยๆดูผจญภัยแอดเวนเจอร์หน่อยแต่แอบมีความรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะทำกับข้าวเป็นโดยเฉพาะร้านแบบอาหารไทยอ่ะตุ้งว่ามันต้องมีคนทำกับข้าวเป็นอยู่ในนั้นด้วยต้องมีใช่ซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเป็นธุรกิจในครอบครัวหรือเปล่าแต่คิดว่าหุ้นส่วนเขาอาจจะเบื่อกระเพราแล้วอยากจะลองมาขโมยดินเนอร์สาวโสดนิวน่าจะมีเจ้าของโอ้มีเจ้าของไปเลยอ่ะพอเห็นภาพที่แบบว่าอยู่ในป่าในเต็นท์อยากอยู่ในเต็นท์กับเขาจังเลยตายแล้วชนะตุ้งสุดๆมันอย่างงั้นทำไมอ่ะแม่จะไปทอดไข่เขากินเนาะใช่แต่พอตูมบอกว่าเรื่องของธุรกิจใช่ไหมมันก็เป็นไปได้นะว่าคู่ของเขาเนี่ยที่เขาทำด้วยกันเนี่ยเป็นแฟนเขาขออ่ะนิดนึงมีเจ้าของมีเจ้าของไปคนนึงฮะโอ้โหเอาแล้วยังไงดีผมชอบเลยตั้งแต่เดินเข้ามาเขาหุ่นดีมากเขาแบบดูดีดูเนี๊ยบมากนะครับครบเครื่องแต่ด้วยการยิงธนูมันก็ติดนิดนึงมันการแบบมันจะมีการเชื่อตาเหมือนไอ้ไอ้อ้าวมันเป็นท่าใช่ไหมอันนี้เป็นท่าอันนี้เป็นท่าของมันร้อนตัวนะร้อนตัวนะร้อนตัวอย่าร้อนตัวอย่าร้อนตัวใจเย็นแต่ชอบอยู่ชอบอยู่อยากจะเก็บไว้อ่ะช่วยเซฟนิดนึงแล้วโสดครับผมโสดด้วยกันช่วยไว้หน่อยช่วยหน่อยครูสองท่านแรกเมื่อกี้ผมว่ามุมมองเนี่ยผมว่าเขาตีบตันไปหน่อยโอ้โหเลยนะเลยนะตีบตันคือเรื่องของเหมือนเส้นเลือดเราเลยใช่ไหมนี่พอตัดจุกนะการแต่งตัวก็เปลี่ยนไปอ่ะแต่งตัวแบบดูเหมือนเป็นคนอ่ะเอาเกดเอาเกดยังไง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 ยังไงเกดดูเป็นคนผู้ชายมาแต่ก่อนเป็นสัตว์นี่ไงล่ะชูก็พูดสิครับเราเนี่ยนะชีวิตเรานะครับต่อยเด็กเตะหมาท้าผู้หญิงกันเนาะเอาเขาเลือกอ่ะเอาเป็นว่าเนื้อตัวดีชอบน้องนิวใครว่างกันไม่สนใจผมขออนุญาตเลือกไม่เอาสอดท่านนิวสอดไม่ได้พี่เชียงกูรู้บ้างเอาไป2ทีมนะทีมโสดกับทีมมีเจ้าของนะฮะจะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดอยู่ที่โสดครับ 64% เลยนะฮะรองลงมามีเจ้าของ 20% และไม่มองหญิงอีก 16% ด้วยกันเอ้าท่านออกมาฮะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณป๊อปกันเลยสวัสดีครับผมป๊อปเป็นทิวเตอร์สอนภาษาครับนอกจากเป็นติวเตอร์เวลาว่างผมชอบไปเที่ยวต่างประเทศผมไปเที่ยวต่างประเทศมากกว่า10ประเทศแล้วครับถ้ามีเวลาน้อยผมจะเที่ยวในประเทศไทยผมชอบไปทะเลและพายเรือสปอร์ตด้วยครับว้าวเวลาว่างผมชอบไปเที่ยวแต่เวลานี้ผมขอเข้าไปอยู่ในใจคุณได้ไหมครับเที่ยวก็อยากไปคนในใจก็อยากมีให้โอกาสผมนะครับเอ้าติวเตอร์สอนภาษานะป๊อปปี้ป๊อปปี้เลยป๊อปปี้อย่างนั้นเลยอคติอีกแล้วไม่ได้อคติแต่ว่าชื่อป๊อปป๊อป
คือด้วยน้ําเสียงอะฮะพี่เกือนน้ําเสียงอะมันสื่ออะไรบางอย่างแล้วความรู้สึกว่าไอ้เราอะอยู่กับผู้ชายล้วนมาเยอะโรงเรียนผู้ชายล้วนเนี่ยหรอป่ะเสียงแบบเนี้ยวิธีการแบบเนี้ยมันน่าจะแบบไม่มองหญิงไงไม่รอดนะไม่มองหญิงนะครับป๊อปไม่มองหญิงเลยนายอะตั้งแต่เดินมาแล้วครับตั้งแต่เดินมาแล้วมันจะมีจุดเหมือนนิดนึงอะทำให้เราให้คิดว่าคนเนี่ยไม่มองหญิงแน่นอนแล้วก็การถ่ายรูปการโพสต์การอะไรเงี้ยมันไปทางนี้แน่นอนชัดเลยนะผมชัดเลยก็เลยขอตามพี่ป๋องแล้วกันครับไม่มองหญิงไปก่อนนะพอดู VTR นะคะแล้วก็ดูภาพดูเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าใช่ค่ะคอนเฟิร์มว่าน่าจะไม่มองหญิงค่ะเอ้าหน้าที่ของคุณแล้วเนี่ยคุณป๊อปอะจะหลุดจอจานคำว่าจอจานอ่ะสมมุติว่าพี่เป็นผู้ชายแท้จอจานพี่พูดคำว่าขนมจีนสิครับขนมจีนอ่ะถ้าตรงพูดขนมจีนขนมจีนเราจะพูดแบบขนมจีนเพราะคุณบอกว่าขอเข้าไปอยู่ในใจคนได้ปะนะเสียงเลยนะเสียงเขานะเสียงป๊อปปี้อ่ะผมชอบไปเที่ยวแต่เวลานี้ผมขอเข้าไปอยู่ในใจคุณได้ไหมครับทองต้องการหรือว่าไม่มองหญิงฮะไม่มองหญิงไปเลยฮะโอ้เจอไปสี่ไม่มองหญิงเลยฮะมาพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดเลยฮะไม่มองหญิง 71% เลยนะรองลงมามีเจ้าของ 17% และโสด 12% ด้วยกันนะฮะเอ้าท่านต่อมาถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสงคุณเบฟกันเลยสวัสดีครับผมเบฟเป็นสถาปนิกครับงานของผมนะครับคือออกแบบบ้านอาคารงานสถาปัตยกรรมนะครับตามที่ลูกค้าต้องการครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในครับโอ้นี่ดีอ่ะงานของผมนะครับเป็นงานใช้ไอเดียครับเวลาว่างเนี่ยผมก็จะออกไปหาแรงบันดาลใจครับด้วยการไปตามสถานที่ต่างๆถ้าได้รับงานที่เกี่ยวกับสตรีทอาร์ตเนี่ยผมก็ชอบไปเดินตามท้องถนนนะครับแต่ถ้าได้เป็นความเป็นไทยเนี่ยผมก็ชอบไปดูตามวัดพวกงานศิลปะที่เป็นแบบไทยๆครับแต่ถ้าได้งานที่เป็นงานธรรมชาตินะครับผมก็จะไปหาแรงบันดาลใจตามป่าเขาเลยครับผมตามหาแรงบันดาลใจมาหลายที่แล้วครับวันนี้ผมมาตามหาเจ้าของหัวใจของผมครับก็คือคุณนะครับเป็นสถาปนิกต้องมีแบบแฟนอยากมีคุณเป็นแฟนต้องทำยังไงครับให้โอกาสคุณด้วยนะครับคือดังมากตอนผมยาวดีมากมากหล่อเลยอ่ะอันนี้ขอถามได้ปะฮะเบฟเคยมาแล้วใช่ไหมตอนนั้นเป็นปรัชนี9คนแต่ถูกคัดออกเพราะเป็นคนที่ตุ้มชอบมากแล้วเขาไม่เลือกเข้ามาถูกต้องแล้วทุกคนก็กรี๊ดกราดตุ้มชอบมากตอนที่เปิดวิทยามาเวลาสไลด์ใน iPad มือหรือชี้หรืออะไรเงี้ยมันมีความแบบไม่มองหญิงอ่ะมีแต่พอเห็นรูปผมยาวโอ้แม่เจ้าคือกลายเป็นแบบว่าล้างภาพไปเลยชอบเบฟค่ะโสดค่ะโสดเวลาสุดๆคือคนนี้เวลาตุ้มชอบผู้ชายที่เวลาหน้าเข้มแต่เวลายิ้มอ่ะตาสละอิเหมือนถึงว่าหน้าเปลี่ยนลุคเข้าใจป่ะพอเราไม่ยิ้มหน้าโหดแต่เวลายิ้มปุ๊บดูเป็นผู้ชายใจดีเห็นป่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าอังก็รู้สึกเขินเวลามองเขาตุ้มว่าทุกคนเขินหมดเลยก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยถ้าเกิดอังอยากได้ผู้ชายที่ตรงโจทย์ในเรื่องของความแมนความดิบความเถื่อนหุ่นดีนะและถ้าเขาเป็นหนุ่มโสดนะโคตรเพอร์เฟกต์แมทดีมากจะเข้ามากเลยเพราะฉันเชียร์ก่อนคิดว่าเบฟโสดได้ครับโสดไปเลยอ่ะแต่ตอนที่มาตูมบอกว่าเคยมา9คนผมยังบอกมาตูมคนนี้แม่งดีคนนี้ใช่เราคุยกับพี่อยู่เทปนั้นด้วยนะอยู่เทปนั้นแบบคนนี้อยากเอาเข้ามาอยากจะได้มาแต่ไม่โดนเข้ามาแต่ไม่โดนเข้ามานะครับผมจนช็อตผมยาวนั่นแหละคือแบบโอเคเอาไปเลยคือโสดเลยให้เต็มๆเลยว่ารูปนั้นทำเห็นแรงใช่ผ่านครับผมโสดไปเลยอ่ะโอ้สามโสดแล้วมาแรงจริงคืออยากจะบอกว่าทุกคนที่เวลาคุยแล้วชมถึงเบฟอะฮะเรารู้สึกปิติเว้ยปิติเลยทำไมอ่ะเหมือนเขาชมเราอ่ะไม่ในอดีตที่ผ่านมาโอ้ยแกมันเหมือนจริงๆอ่ะมันเหมือนกับตัวเราส่องกระจกตัวเองส่องกระจกย้อนมาตั้ง30-40ปีแล้วเปรียบเทียบเลยเปรียบเทียบเลยโอ้ยขึ้นยังจะไม่มีแรงเข่าเข่ามันดีอยู่โอ้โหขึ้นมันมีความคล้ายจริงยิ่งแบบตอนที่ใส่กางเกงแบบเป็นกางเกงเลเลอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ป๋องก็ใส่แบบนี้เหมือนกันแต่เกดไม่อยากจะพูดเพราะว่าเดี๋ยวน้องอังเนี่ยบอกว่า
ว่าพอแก่แล้วจะต้องเป็นแบบนี้เหรอนี่คุณไม่เอาดีกว่าก็เลยไม่อยากจะพูดไม่เป็นไรใครจะว่าอะไรผมไม่ซีเรียสนะเรารู้สึกว่าเราเหมือนเขาเขาเหมือนเรานี่ไงใช่เหมือนเป๊ะเหมือนป๋องป๋องเหมือนเป๊ะเออเหมือนแหละและที่สำคัญนะโทษนะเขาไม่ชื่อเป๊ปเขาชื่อเบฟไม่ป๋องไงป๋องเป๊ปไงเปลี่ยนจะต้องเอาให้เหมือนให้เหมือนให้เหมือนนะไปฮะเขาโซนไปเลยครับได้เป็นซีโซนเลยมาแรงจริงถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโโสดสูงมากครับ 62% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 25% และไม่มองหญิงอีก 13% ด้วยกันมาที่ท่านต่อมาครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสงคุณเจบีกันเลยสวัสดีครับผมเจบีเป็นทนายความครับว้าวฉันนั้นนอกจากเป็นทนายความแล้วเวลาว่างผมก็เล่น TikTok ด้วยครับตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ที่ประมาณแสนกว่าคนแล้วครับเรามันดูมันลอยไปติดกับที่ผมมาเล่น TikTok ครับเพราะว่าตอนนั้นเครียดจากงานแล้วก็เหงาแล้วก็เลยมาทำคอนเทนต์แนวทนายโสดอยากมีแฟนแล้วก็ออกไปแนวทางตลกด้วยครับนอกจากคอนเทนต์ตลกแล้วเราก็ยังมีคอนเทนต์ที่เป็นสาระมาตรา326นะครับประมวลกฎหมายอาญาถ้าคุยกับทนายคุณต้องเสียเงินค่าทนายแต่ถ้าคุณคบกับทนายอย่างผมคุณจะไม่เสียเงินและก็ไม่เสียใจแน่นอนครับกฎหมายมีหลายมาตราแต่คนที่ผมตามหามีแค่คุณคนเดียวให้โอกาสผมด้วยนะครับเอาบอกนี้เลยนะอังฟังพี่นะผมเคยคบกับทนายเฮ้ยไม่เมื่อก่อนคือเมื่อก่อนเวลาคบกับทนายรู้ป่ะอังเพราะอะไรทำไมมันชอบเอามาตามาขู่เว้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วจะกลัวทำไมในเมื่ออังนี่แหละเป็นคนจับคนเข้าคุกตามกฎหมายแล้วเขาเป็นตำรวจทำไมเขาไม่ทำงานแล้วก็จะทำงานสอดคล้องกันเลยนะใช่แต่ว่าตอนนี้ถ้าเขาเป็นแฟนกันอ่ะกูไม่อยากคบทั้งคู่คือแบบว่าบางครั้งแบบมันจะมีนิดนึงอ่ะในการที่แบบว่าเวลาคุยหรือว่าเวลาที่จะทำนู่นทำนี่อ่ะมันจะมีกรอบระเบียบแผนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันต้องเป๊ะไงถูกต้องและยิ่งคนผิวกฎหมายอยู่ด้วยกันทั้งคู่มาอยู่ด้วยกันโอ้ตายมีเจ้าของดีกว่ามีเจ้าของเลยนะส่วนตัวมากเลยเอางี้เจบีอ่ะเราไม่รู้นะว่าเขาสถานะอะไรแต่ตูมรู้สึกว่าตูมได้ความรู้สึกจากเขาเป็นคนเดียวใน5ว่าอยากยืนอยู่ตรงนี้สำหรับฉันนะถ้าปล่อยหลุดเข้ารอบ3คนแล้วต้องไปซักเขานี่สนุกแน่นอนซักทนายเลยนะน่ากลัวแน่นอนแต่ก็ไม่น่ากลัวตรงไหนรู้ไหมอังเขาก็มีสกิลในการซักคนมาเหมือนกันเข้าไปรอบ3คนมันนะตำรวจซักทนายชอบอยากดูต่อคิดว่าเจบีโสดได้ครับโสดไปเลยฮะเมื่อกี้บอกแท้ว่าเหมือนคุณหน้าเขาบอกเฮ้ยคนนี้ทำไมเราคุณหน้าจังเลยเจบีก็พอเห็นแล้วในวีดีอาร์อ๋อเราก็เห็นใน TikTok เพียงแต่ว่าเฮ้ยครับแต่บางมุมรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเขามีแฟนวะเห็นด้วยกับแท็กอะมีเจ้าของมีเจ้าของไปเลยอะกับดาวรุ่งเป็นคนที่แบบเฟรนด์ลี่เพราะว่าคนที่สามารถที่จะดังใน TikTok ได้นี่ต้องอารมณ์ดีต้องมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนสนุกสนานอะไรเงี้ยคุยเก่งนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแมทช์ที่ดีนะคะอยากให้โสดค่ะโสดไปเลยอะผู้รู้แบ่งออกเป็น2ทีมนะทีมโสดกับทีมมีเจ้าของนะครับถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดอยู่ที่มีเจ้าของครับสูงมากเลยครับ 73% เลยนะฮะรองลงมาคือโสด 19% และไม่มองหญิงอีก 8% ด้วยกันเอ้ามาที่ชายหนุ่มท่านสุดท้ายครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสงคุณอาร์มกันเลยผมอยากทานข้าวต่างจังหวัดบินไปหัวหินแล้วบินกลับมาทำงานต่อครับสวัสดีครับผมอาร์มทำธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างครับหน้าที่ของผมก็คือบริหารบริษัทและโรงงานรวมถึงติดต่อลูกค้าทั้งในและต่างประเทศครับนอกจากการทำงานงานอดิเรกของผมก็คือการขับเครื่องบินครับได้ข่าวว่าขับเครื่องบินแค่ไปกินข้าวต่างจังหวัดอ๋อวันนั้นเห็นร้านใน TikTok เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วอยากกินบินไปหัวหินแล้วก็ขับกลับเลยครับก็สะดวกดีเพราะว่าผมออกกรุงเทพ 9:00 นได้กิน 10:00 นแล้วก็เที่ยงกลับถึงออฟฟิศไ
ต่างจังหวัดผมขับเครื่องบินไปกลับแต่ถ้าหัวใจผมให้คุณแล้วผมไม่รับกลับนะครับอยากเร็วต้องไปเครื่องบินอยากมีรักฟินๆต้องเลือกผมให้โอกาสผมนะครับของร้านวัสดุก่อสร้างมีความสามารถที่จะคือขับเครื่องบินได้นะฮะขับไปนานเพราะว่าจากกรุงเทพไปหัวหินชั่วโมงเดียวไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วก็บินกลับมาตายแล้วน่าสงสารนะเขาไม่ได้แวะปั๊มเลยหัวหินเขาไม่แวะห่วงเขาหัวหินไม่แวะตอนที่เดินออกมานะคะหันมาบอกกับมาตูมเลยว่าลูกสาวแน่นอนคือท่าเยอะมากวิธีการเดินแล้วก็หน้าคือแล้วก็การยืนอ่ะยืนแบบตัวตรงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเกรงมากเลยแต่พอเห็นภาพที่เขาอยู่ในเอลิเมนต์ของตัวเองขับเครื่องบินอะไรเงี้ยเฮ้ยมีความเท่ขึ้นมาทันทีเลยอ่ะคือหล่อเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าภาพที่เรารู้สึกว่าเขาไม่มองหญิงเนี่ยคือหายไปเลยแม่ชอบค่ะสดค่ะสดไปเลยอ่ะแน่นอนฮะน้องสาวเราครับเพิ่งโดนอกหักมาจากผู้มีฐานะออมาแล้วก็มานู่นนี่นั่นแล้วจะเข็ดหรือยังจะเข็ดอ่ะถ้าสมมุติว่าเราลองเปิดใจอีกสักครั้งดีไหมเพราะว่าอะไรอาร์มเนี่ยบอกตรงนะน่ารักเหมือนพ่อหมีอ่ะฟิลอะไรประมาณนั้นอ่ะมันมีความน่ารักเวลาเวลายิ้มอ่ะคือเขาจะน่ารักทั้งตัวเว้ยมันเป็นรักใครหน้านะครับผมให้โสดครับโสดไปเลยอ่ะขอโสดแล้วคือถ้าย้อนกลับไปดูตอนที่เราทุกคนกำลังดู VTR เขาอะหน้าเขาอะเขาก็กลัวที่จะหลุดเหมือนกันอะปากกระตุกเลยคือทุกเขาดูตอนนั้นอะดูชัดมากเลยคือเขาจะมองหน้าตูมองหน้าพี่เกตมองหน้าพี่แท็กตอนดู VTR เขามองหน้าอังมองหน้าทุกคนว่ามันออกมาดีไหมวะมันออกมาดีไหมวะดูออกเลยว่าเป็นคนโกหกด้วยสายตาไม่เนียนสุดๆเลยก็เลยคิดว่าเขาเนี่ยแหละน่าจะเป็นบุคคลที่มีเจ้าของครับมีเจ้าของไปเลยฮะบอกเห็น VTR บอกเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะขับเครื่องบินเล่นไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดอะไรเงี้ยถ้าครั้งหน้าไปกินอีกช่วยพี่บ้างนะเว้ยเฮ้ยแต่อันเนี้ยเขาน่ารักจริงเราชอบเขาพี่แต่ว่าเฮ้ยไอการไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดผมเชื่อว่าอาจจะไม่ได้ไปกินคนเดียวไงเอออาจจะไปกับแฟนเอาใจใครหรือเปล่าใช่มีเจ้าของมีเจ้าของไปเลยอ่ะกูรู้แบ่งออกเป็นสองทีมอีกครั้งนึงฮะทีมโสดกับทีมมีเจ้าของนะฮะแต่พร้อมแล้วผลโหวตมาครับโสดสูงสุดครับ 65% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 26% และไม่มองหญิงอีก 9% ด้วยกันเอาล่ะกูรู้ครับเราได้รู้จักหนุ่มๆครบทั้ง5คนแล้วนะฮะถึงช่วงเวลาที่พวกคุณต้องปรึกษากันว่าจะมอบปีกกามเทพให้กับใครตัดสินใจดีๆนะครับจะมอบปีกกามเทพให้ใครครับคุณเลือกทนายป่ะทนายด้วยเพราะว่าอย่างเขาเป็นเหมือนกันยังดูยากอยู่ทั้งคนอื่นนะเขาไม่เอาเบลออกหรอกไม่มีทางเออฮะไม่มีทางนิวก็ไม่เอาออกเป็นไงครับเราจะขอเลือกใช้สิทธิ์มอบไปกับคุณ JB ครับมอบไปคุณ JB ครับทีมงานครับนำปีกกามเทพไปติดให้กับคุณ JB ครับทำไมถึงเลือกมอบให้กับคุณ JB ครับความจริงแล้วตูมรู้สึกว่า JB อ่ะมันเป็นสถานะที่กึ่งฝั่งนึงเทไปมีเจ้าของฝั่งนึงเทมาโสดเลยแบบแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดโสดแล้วตัดออกหมายถึงว่าถ้าเกิดอังเอาออกเลยอ่ะเสียดายไหมเสียดายมากน่าจะเป็นมากที่สุดใน5คนตอนนี้ถ้าโสดแล้วตัดออกเลยฉะนั้นก็ยินดีด้วยครับคุณ JB ครับได้รับปีกกามเทพผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับคุณ JB ครับตอนนี้เราเหลือหนุ่มปรัชญาอยู่4ท่านด้วยกันนะฮะและอำนาจในการตัดสินใจถูกย้ายไปเป็นของสาวโสดทันทีตัดสินใจดีๆนะครับและในหนุ่ม4คนนี้คุณอังจะตัดใครออกจากกลุ่มครับขออนุญาตตัดคุณป๊อปนะคะตัดคุณป๊อปออกจากกลุ่มครับคุณป๊อปครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับคือลึกๆแล้วพอดูปุ๊บอะเห็นเหมือนกับพี่กูรู้ทุกคนเลยค่ะว่ามันค่อนข้างชัดว่าเขาน่าจะไม่มองหญิงซิงเหรอเขาดูเป็นคนไม่ซิงตายเหรอกอดฟางเขาค่อนข้างชัดมากเลยกอดฟางหมายถึงขนมจีนซิงขนมจีนถือป้ายขึ้นมาเลยฮะไม่มองหญิงไม่มองหญิงไม่มองหญิงก็คือแผงหน้าไม่มองหญิงหมดเลยนะฮะมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณป๊อปครับใ
ผมหายครับร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับสวัสดีครับนี่นะครับกระเป๋าผมหายครับกระเป๋าหายเหมือนกันเลยเหรอคะใช่ครับอ๋อพอดีว่ามีอยู่หนึ่งใบค่ะนี่ค่ะเอาใบนี้แหละครับอันนี้ของผมของผมของผมอันนี้ของผมของผมอันนี้ของผมไม่ยอมไม่ต้องแย่งกันค่ะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะคะในกระเป๋าของคุณมีอะไรบ้างคะในกระเป๋าผมมีตุ๊กตาหมีสีขาวผูกโบว์ขีดน้ำตาลในกระเป๋าผมตุ๊กตาหมีมีพี่ป่ะคะเห็นไหมผมบอกแล้วของผมเฮ้ยของผมก็มีของผมมีกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินแถบดำส้มเหลืองมีกลิ่นนิดนิดนี่แหละของผมของผมของผมอันนี้ของผมของผมดีไม่ยอมอีกทีค่ะนี่มีอะไรอีกคะในนี้มีสถานะผมอยู่ครับอยากดูไหมครับอยากดูไม่มีหรอกนี่อันนี้คงเป็นของคุณละค่ะกระเป๋าคุณละกระเป๋าด้วยค่ะขอบคุณนะครับแล้วกระเป๋าเดี๋ยวพาไปเต้นค่ะเอาแล้วเอาแล้วเต้นอยู่แล้วไม่มีพี่โผล่เนี่ยเปิดแล้วไหมครับไม่มีพี่โผล่ยังไงอ่ะเอาเลยเฮ้ยไม่จริงไม่ใช่เริ่มต้นได้ดีเปิดออกมาคนแรกนะถูกต้องเลยคุณป๊อปมีสถานะไม่มองเย็นเขาจับเราได้แบบโอ้โหทั้งแผงเลยถูกต้องทุกข้อเลยครับรู้สึกยังไงตอนเขาพูดคือรู้สึกยังไงคือเป็นคนที่เพื่อนบอกทุกคนบอกว่าเวลาอยู่นิ่งๆเดินนิ่งๆกับแมนมากแต่ถ้าคู่หรือยิ้มอ่ะคือมันดูออกไหนพูดว่าขนมจีนสิฮะขนมจีนขนมจีนขนมจีนไม่แต่ว่าเรื่องต่อจานเรื่องต่อจานไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวนะใช่แต่พอเขาทักเออจริงก็จริงใช่ครับโสดหรือเปล่าครับคุณป๊อปโสดครับโสดเอ้ยโสดด้วยนะโสดนานหรือยังฮะโสดมา6เดือนแล้วครับโอ้ขายของนิดนึงฮะคบกับคุณมันจะดียังไงฮะก็ลองทักมาคุยกันได้นะครับผมมีเวลาให้นะครับแล้วก็ใครที่ชอบเที่ยวต่างประเทศใน VTR คือชอบเที่ยวจริงนะครับก็หาเพื่อนไปเที่ยวด้วยกันนะครับมาพูดคุยกันเป็นเพื่อนกันได้ครับใครสนใจเข้าไปที่ Facebook รู้มั้ยใครโสดฮะเปิดวาร์ปไปเลยขอบคุณป๊อปมากครับในวันนี้ถ้าคุณอ่างสามารถค้นพบหนุ่มโสดของเธอได้เธอและหนุ่มคนนั้นจะได้ไปดินเนอร์สุดหรูด้วยกันที่ร้านแห่งนี้ครับห้องอาหารสเปนอูโนมาร์ทตั้งอยู่ชั้น54ของโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์คุณจะได้สัมผัสบรรยากาศเหมือนทานอาหารอยู่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีที่นั่งรองรับหลากหลายทั้งแบบประชุมครอบครัวรวมถึงคู่รักอีกทั้งคุณจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพกรุงเทพยามพระอาทิตย์ตกที่จะสร้างสุนทรีให้กับมื้ออาหารครั้งนี้ได้อีกด้วยคุณยังจะได้ลิ้มรสอาหารสเปนจากเชฟสเปนแท้อย่างเชฟโรเบโต้กอนซาเลสอลอนโซที่บรรจงสร้างสรรค์เมนูทุกจานเช่นทาปาสบอร์ดอาหารเรียกน้ำย่อยที่รวมเมนูยอดฮิตไว้บนภาชนะไม้ขนาด2ฟุตแกมบัสพิวพิวโดเวอร์โชว์ออคโตปุสมุสลินปาปริก้าฮาฟฮาฟปาเอย่าและของหวานอย่างช็อกโกแลตเดลิเวอรี่หากคุณเป็นอีกคนที่ชื่นชอบบรรยากาศสุดผ่อนคลายพร้อมอาหารสเปนเลิศรสแล้วล่ะก็ห้องอาหารสเปนอูโนมาร์ทเป็นอีกหนึ่งร้านที่คุณไม่ควรพลาดบททดสอบของเราในวันนี้เป็นการแข่งขันกีฬาชื่อว่ากีฬาแย้ลงหลัวอันนี้ฮาอันนี้ฮาถ้าพร้อมแล้วซีนุ่มมาได้เลยครับโอเคดีแล้วซีนุ่มโอ้ยเบสปูเบสเบสดูได้เลยจำที่ได้เลยอ่ะอามก็ยังดูหนาอามดูเล
ครับและแน่นอนนะกติกาคือหนุ่มๆทั้ง4คนนะจะต้องสวมห่วงของเชือกนะครับทั้ง4มุมนะและต่างคนต่างจะต้องพยายามวิ่งไปหยิบธงที่เป็นรูปหน้าของสาวโสดใน4คนนี้จะมีผู้ชนะเพียงแค่1เดียวเท่านั้นนะถ้าพร้อมแล้วหนุ่มๆประจำที่เลยครับพร้อมนะฮะพี่เกลือระวังล้มนะระวังพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับถูกต้องมันต้องดึงก่อนอย่าเพิ่งออกแรงตึงแน่ตึงแน่ตึงแน่มันต้องถ่วงก่อนตึงแน่ตึงแน่เอาเลยครับยังไงยังไงเอาเลยวันนี้จะเข้าวันแรกมาคนสามคนสามคนนี่เลยเอาเลยแรงดีอ่ะเฮ้ยอันแรงดีว่ะเฮ้ยแรง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 ไปเลยไปเลยจะได้แล้วจะได้อยู่แล้วจะได้อยู่แล้วโอ้ยยัง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 คุณเอาไงคุณเอาไงเลือกอยู่ได้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 ขวาเดินไปขวาเดินไปขวาเดินไป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 แกจะดึงไว้อยู่ถึงได้ดึงไว้อยู่โอ้โหเอาตอนนี้เหมือนรายการที่เกาหลีอ่ะใช่แบบเดิมแบบเดิมเลยเดินแล้วกระชากแล้ว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 ไปเริ่มเสียหลักแล้วเริ่มเสียหลักแล้วไปไปเลยมันได้เฮ้ยเดี๋ยวดูก็เจออ่ะเดี๋ยวใครจะได้เอาตัวเราไปอ่ะนี่เราจะดึงนี่ครับพี่เขาเลยไม่ยอมทำใจเลยตอนนี้เจ๊ดีแรงเยอะมากเจ๊ดีเริ่มดึงละเจ๊ดีเริ่มออกแรงดึงละอุ้ยเจ๊ใกล้มากละเจ๊ใกล้มากแล้วตอนนี้ขาจะช้าขาเชื่อมไปเจ๊เริ่มดึงเริ่มโถม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 ไปละเดินไปละเริ่มดึงละคุณเดินอีกนิดเดียวละตอนนี้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครั้งที่แล้วเองอีกนิดเดียวไปละไปละไปเลยไปถึงแล้วนิ่งก่อนให้เขาหมดแรงแล้วค่อยมาเถอะเจบีไอเบสขลังมากเลยนะไม่ใช่แรงเดี๋ยวไอเดี๋ยวเจบีจะหมดแรงใช่ใช่เจบียืนรับเงินอยู่แล้วเจบีรับเงินแล้วไปแล้วไปแบ๊บไปแล้วอีกนิดเดีย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 วข้าวได้เรียบร้อยข้าวได้เรียบร้อยเรียกได้ว่าเก่งหมดเลยเก่งหมดเลยเรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันที่สมน้ำสมเนื้อและดูเดือดจริงขอเสียงปรบมือกับหนุ่มปัสเรียนสีให้เราด้วยฮะเก่งมากเก่งมากแน่นอนผู้ชนะในเกมนี้คุณเบสเก่งมากเก่งมากทั้งสามด้านขอเชิญนักขอนได้ฮะเชิญเลยครับเชิญเลยฮะจริงสี่เก่งทั้งสี่คนเก่งทั้งทุกคนเลยนะเหนื่อยดูสิและแน่นอนในเมื่อคุณเบฟชนะในเกมนี้นะฮะได้รับรางวัลจากสาโสดฮะเชิญเลยครับเริ่มจากซับเหนือก่อนซับเหนือก่อนก็ได้ครับซับเหนือก่อนนะครับน้ำสักนิดนึงน้ำสักนิดนึงหวานมากเลยอ่ะจังหวะให้น้ำมองตาด้วยนิดนึงฮะเร็วเร็วเร็วโตมันกำลังตีบอยู่ผู้ชายอ่ะเห็นไหมคุ้มเหนื่อยไหมฮะเขินขาอ่อนเลยครับเขินขาอ่อนเลยนะขาอ่อนอ้าวขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณเบฟชนะในการแข่งรอบบททดสอบ
เรามาแล้ววิเคราะห์กันแต่ละคนเลยดีกว่านะฮะเริ่มต้นจากคนแรกนะฮะคุณนิวของเราตุงรู้สึกว่ามันจะมีบางช่วงบางตอนที่เขารู้สึกว่าเขาพ่ายเขาก็พยายามจะฮึดสู้แต่แววตาฮึดสู้หมายถึงว่าเราก็ไม่ได้เห็นสีหน้าชัดแต่มีมุมถอดใจอยู่ก่อนฮึดสู้มันจะมีมุมถอดใจแบบว่าเออหรือว่าไม่เป็นไรหรอกมั้งแฟนกูคงเห็นแล้วแหละว่ากูเต็มที่แล้วในตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยถอดไปนิดนึงตอนแรกกูมองว่าโสดน่าจะเป็นคนมีเจ้าของมีเจ้าของไปเลยมันไม่รู้ทำไมคือมันดูยากมากแต่for some reason แกมีความรู้สึกว่าเป็นไปได้ว่าไม่มองหญิงหรือเปล่าไม่มองหญิงเลยฮะกลับมาไม่มองหญิงเลยคนนี้ก็สู้เหมือนกันสู้ไม่ยอมเหมือนกันจะคุกคามไหนก็สู้จะเซแล้วเซอีกก็สู้เอางี้ยังไงคนอื่นว่าไงไม่รู้แต่ผมอ่ะขอเชียร์แล้วกันครับโซดไปเลยฮะเอากลายเป็นติดสามสถานะอยู่ตอนนี้ผมมองว่าไอ้ไม่มองหญิงก็ตัดทิ้งเลยนะผมกลับมองว่ามีสองสถานะคือมีเจ้าของกับโซครับแต่ตอนนี้มันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราเอียงมันยังมีเจ้าของนะมันมีบางอย่างที่รู้สึกเหมือนกันความรู้สึกไม่ยอมแพ้แต่ก็ไม่ได้หวยหาชัยชนะขนาดนั้นใช่จริงๆรู้สึกกันเหมือนกันมีเจ้าของนะมีเจ้าของไปเลยฮะหนึ่งโซ่สองมีเจ้าของกับอีกหนึ่งไม่มองหญิงเลยนะฮะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูสีอยู่ที่2สถานะนี้จริงๆด้วยนะฮะสูงสุดอยู่ที่มีเจ้าของครับ 49% แต่โสดนี่เรียกว่าตามมาติดๆเลยนะฮะที่ 46% และไม่มองหญิงอีก 5% ด้วยกันท่านต่อมาผู้ชนะเลิศในเกมนี้ของเราคุณเบฟช่วงชิงความได้เปรียบในช่วงจังหวะแป๊บเดียวอ่ะซึ่งหมดแล้วเบฟทำได้ดีครับนะแล้วสุดท้ายก็ได้มาจริงๆอ่ะผมเชื่อว่ายังโสดอยู่ครับเชียร์อยู่นะฮะโสดไปเลยครับผมชอบตอนที่เบฟไหว้ผู้หญิงผมชอบผมเชื่อแหละมันดูแล้วแต่มันน่ารักเว้ยอนาคตสามีที่ดีรู้เลยจริงๆยังไงยังเชียร์อยู่ครับผมโสดไปเลยอ่ะสองโสดครับคือให้เกียรตินะคะรู้สึกชอบมากเลยเป็นผู้ชายที่แบบเป็น gentleman อ่ะครับเพราะฉะนั้นโสดค่ะโสดไปเลยอ่ะสามโสดแล้วเหมาะกันมากเขาไม่ถอดใจเลยแม้แต่วินาทีเดียวอ่ะเอ้ยคืออยากได้เลยขนาดนั้นโอ้ยมันเหมือนได้แล้วมึงจะมาปลดหนี้ปลดสินเหมือนได้ทองแล้วก็คือจะได้โฉนดที่ดินที่รายการนี้ไปด้วยแต่พอวินาทีที่เขาได้ชัยชนะแล้วอังเอาน้ำกับไปเช็ดหน้าเขาว่าเขาฮึบความเหนื่อยมันแบบครับครับครับโอเคขาอ่อนเลยครับคือมันมีความแบบนอบน้อมและยิ่งอังเป็นตำรวจหญิงเข้าไปใกล้แล้วเขานอบน้อมอย่างเงี้ยมันแสดงเห็นเลยว่าเขามีคดีความติดตัวมาดีแล้วเชียร์ดีแล้วเชียร์เขินคือเขาเขินแหละเขาเขินเอาเป็นว่าไม่ใช่แค่เขาเขินตุ้มก็เขินเหมือนกันอยากเห็นเขารอบต่อไปคิดว่าเบฟโสดครับโสดไปเลยอ่ะได้ไปซีโซนเลยครับคุณเบฟฮะจะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโอ้โสดสูงถึง 82% นะฮะรองลงมาคือมีเจ้าของ 11% และไม่มองหญิงอีก 7% ด้วยกันท่านต่อมาคุณเจบีของเราอันนี้คือมามืดพอกับเบฟเออเขาสองคนคือดึงกันไปดึงกันมาอย่างนี้เลยเฮ้ยมึงผู้ชายแย่งเราอะมันสวยมันสวยไหมแต่ตูมรู้สึกว่า JB ตอนที่แข่งเสร็จแล้ววิ่งเข้าไปแบบหาเบฟแบบเหมือนแบบขอบคุณอะเหมือนเขาไม่ได้รู้สึกว่าเบฟเป็นคู่ต่อสู้อ่ะซึ่งตามหลักความจริงเบฟคือนะถ้าเขาเป็นหนุ่มโสดแต่เขาเหมือนไม่ได้มาแข่งเพื่อเอาดินเนอร์แล้วอ่ะมาแข่งเพื่อเอาใจคนทางบ้านหรือเปล่าตุ้มคิดว่าเจบีน่าจะมีสถานะที่ชัดมากคือมีเจ้าของมีเจ้าของไปเลยอังทนายเนาะคือพี่มันฝังใจลูกโอเคเอางี้ดีกว่าพี่ยังยืนยันคำเดิมนะครับผมว่าคนนี้มีเจ้าของครับมีเจ้าของไปเลยอ่ะสู้ถึงที่สุดแล้วสำหรับคุณเจบีเกมไม่ได้รู้สึกว่าเขามีเจ้าของนะแต่เกมรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่น่าจะมีเคมีกับน้องอังค่ะโสดไปเลยอ่ะพอเราจับเอาน้องอังไปยืนข้างน้องเจบีก็มีสิทธิ์เฮ้ยมันก็ได้นี่หว่าก็ได้นายกับตำรวจก็เข้ามันก็เข้ากันนี่อ่ะคิดว่าโสดครับโสดไปเลยอ่ะสองทีมนะฮะทีมโสดกับทีมมีเจ้าของนะครับแต่พอแล้วผลโหวตมาครับผู้ชมในสตูดิโอเสียงส่วนใหญ่นะฮะไปทางมีเจ้าของเลยฮะสูงถึง 75% นะฮะรองลงมาคือโสด 15% และไม่มองหญิงอีก 10% ด้วยกันอ้าวท่านสุดท้ายคนนี้ผมเซอร์ไพรส์สุดคนนี้ตอนแรกผมคิดว่าไม่รอดแน่ๆแต่ปรากฏว่าโอ้โหเขาแข็งแกร่งมากจริงสู้แต่ที่พี่ลุ้นอย่างเดียวเลยเนี่ยกางเกงเขาจะหลุดมั้ยใช่ๆพี่แค่ลุ้นในขณะที่ตูมกับอังคือหลุดดิหลุดอังหลุดหลุดแล้วแต่ชอบอังหลุดคือแน่นอนว่ามันมีความที่แบบความเป็นผู้ชายอยู่ในนั้นนะครับโสดครับโสดไปเลยอ่ะเขาพยายามที่จะ
สู้แล้วอ่ะเขาพยายามจะหันมาเช็คฝั่งนี้ตลอดแต่เขาไม่ได้หันมามองอังนะเขามองมาแวบเดียวเขาหันมองไปเพราะว่ามันโฟกัสที่เกมอยู่มันไม่สามารถมาแบบเป็นยังไงเราเท่ไหมล่ะเธอเราจะตายแล้ว มันไม่ได้ฟิลนั้นน่ะแต่ตุ้มรู้สึกว่าอามเขามีความตั้งใจและพยายามมากที่สุดในบรรดา4คนนี้ครับก็เลยเป็นไปได้ไหมว่าอามน่าจะยังเป็นหนุ่มโสดอยู่โสดไปเลยอ่ะไอการบินไปกินก๋วยเตี๋ยวทำอะไรก็ตามแต่เชื่อว่ายังไงก็มีเจ้าของเหมือนเดิมมีเจ้าของไปเลยอ่ะเก๋คิดว่าวันนี้ที่จะมาเนี่ยมาขโมยดินเนอร์มีเจ้าของไปเลยอ่ะเป็นด้วยกับพี่ป๋องสองทีมอะทีมโซนกับทีมมีเจ้าของในตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโอ้โหสูงสุดอยู่ที่โสดครับ62%นะฮะรองลงมามีเจ้าของ23%และไม่มองหญิงอีก15%ด้วยกันกูรู้ครับเราได้ทำการวิเคราะห์หนุ่มๆครบทั้ง4คนแล้วถึงเวลาที่คุณต้องปรึกษากันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมอบปีกการประเทศให้ใครนะฮะตัดสินใจดีๆจะมอบปีกการประเทศให้ใครครับพี่ตุ้มว่าไงนี่อยากเอานี้อยากให้ใครเอาเข้าตอบรอบของเขาเออให้เดฟก็ได้เพราะเดฟจบไปยังไม่ออกอยู่แล้วทำไมต้องทำให้อ่ะทำไมต้องเอาละเหมือนตกลงกันได้นะให้200เชิญครับเราสองคนครับตัดสินแล้วว่าให้กับน้องเบฟครับให้กันนะน้องเบฟฮะมอบไปคุณเบฟครับทีมงานครับย้ายปีกการประเทศจากคุณเจดีไปที่คุณเบฟครับรอบนี้มันเป็นรอบเข้าสู่ไฟนอลแล้วสาวโสดตัดสินใจเองให้สาวโสดตัดสินใจอย่าไปดึงชะตาชีวิตเขามาเพราะว่าเราไปเลือกผิดคนไปมันอาจจะไปลิฟอีกทีนึงยังไงเบฟอะคะแนนมันโด่งมากเลยก็จะไปทำให้เขาตัดสินใจง่ายขึ้นสิก็คือเอาเข้าไปก่อนเลยคุณเบฟได้รับปีกการประเทศยินดีด้วยครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเชิญครับเสร็จแล้วตอนนี้เราเหลือหนุ่มปรัชญาอยู่3ท่านอำนาจในการตัดสินใจถูกย้ายไปเป็นของสาวโสดทันทีตัดสินใจดีๆนะครับและในหนุ่ม3คนนี้คุณอังจะตัดใครออกจากกลุ่มครับขออนุญาตนะคะขออนุญาตตัดคุณอังตัดคุณอังออกจากกลุ่มมาคุณอังครับเตรียมตัวเปิดเผยแท้เชิญเลยครับคิดว่าคุณอาร์มน่าจะมีเจ้าของแล้วค่ะเพราะว่าเพราะก็เห็นเหมือนพี่ๆอะค่ะก็คิดว่าถ้าเราอยากทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดถ้าเราคนเดียวนะเราทานหน้าปากซอยก็ได้เออแต่ว่าอันนี้เหมือนแต่ถ้าการบินเพื่อไปกินถึงก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเขาน่าจะแบบอยากจะพาใครสักคนของเขาไปด้วยมากกว่าก็เลยคิดว่าน่าจะมีเจ้าของนะใช่ค่ะอ่ะพี่กับประตูมยกโสดไงพอหนูตัดนี่ก็ประตูก็ต้องไปต้องแช่งแล้วแหละก็ต้องอึ้งกันแล้วแหละแต่เป็นคนที่มาตูมและแท็กเคยยกว่าโสดด้วยนะมีคนโสดพ่อหมีนั่นร้านน่ะเอาเดี๋ยวมาดูนะฮะมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือธาตุแท้ของคุณอามครับไม่ให้ดูได้ไหมให้ดูหน่อย
คุณให้ดูคุณรู้อยากดูไหมครับต้องทำไงคะถึงจะให้ดูดูให้หนึ่งทียังไงอ่ะจะบอกก็ว่าโสดอย่าโสดนะอย่าโสดนะเป็นไงอ่ะเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยมันไม่โกงมันกูอ่ะบอกแล้วเดี๋ยวพ่อหมีเชียร์อยู่คุณน้ำใจด้านนี้คุณน้ำใจด้านนี้เชียร์อยู่และไม่น่าเชื่อครับตัดออกคนที่สองนะคุณอาร์มเป็นหนุ่มสุดโสดมานานหรือยังพ่อคุณ3ปีครึ่งแล้วครับอู้ส่วนหนึ่งเลยที่สาวโสดของเราเริ่มไม่ไว้ใจคุณแล้วก็กูรูหลายท่านก็พูดถึงเรื่องนี้คือการบินไปกินก๋วยเตี๋ยวที่หัวหินแล้วบินกลับมาไปกับใครครับไปกับครูครับครูบินไปกับครูการบินครับไปกับครูการบินใช่ครับแล้วทำไมถึงเลือกจะไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็บินกลับฮะคือจริงๆผมเป็นชนชอบอยู่บนเครื่องบินอยู่ละในส่วนตัวก็คือพอมีโอกาสก็จะชวนคนนู้นคนนี้ไปไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นครูเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะว่าไปด้วยกันมันประหยัดเวลารถไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปหัวหินกันอะไรเงี้ยกินข้าวแป๊บนึงออก9โมงเที่ยงก็กลับมาถึงแล้วครับเงี้ยก็จะมีเวลาทำอย่างอื่นได้เยอะอะไรเงี้ยครับนะฮะกับสาวโสดของเราผมได้ยินมาว่าคุณบอกทีมงานว่านี่คือสเปคของคุณเลยจริงหรือเปล่าฮะก็ชอบอยู่น่ารักดีครับนะไม่เชื่อพี่กับไหนคุณชอบเขาตรงไหนคือยิ้มน่ารักมากครับชอบเลยยิ้มแล้วแบบยิ้มน่ารักแล้วตาตี๋ชอบมากโอ้โหได้แล้วโอ้แต่สาวโสดของเรากลัวคุณมีเจ้าของก็เลยตัดคุณออกในรอบนี้นะฮะน่าเสียดายจริงขอให้ได้เจอความรักดีๆเมื่อออกจากรายการเราไปนะฮะหนุ่มโสดหนุนนะครับเปิดวาร์ปที่ Facebook รู้ไม่เคยโสดสวัสดีครับแน่นอนฮะยังไม่มีชายหนุ่มที่มีสถานะมีเจ้าของปรากฏตัวมาเลยฉะนั้นใน3ท่านนี้ฮะจะต้องมีชายหนุ่มที่มีสถานะมีเจ้าของซ่อนตัวอยู่อย่างน้อย1คนด้วยกันหน้าที่ของพวกคุณตอนนี้จับโกหกพวกเขาให้ได้จากช่วงสักถามนะฮะพร้อมมั้ยครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มต้นจากคนแรกคุณนิวก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสคุณนิวก็คืองานสงกรานต์อยากรู้ต้องถามว่าพร้อมแล้วเริ่มครับหมายความว่ายังไงเอ่ยคือแฟนคนแรกครับผมเจองานสงกรานต์แล้วก็เมื่อปีที่แล้วครับสงกรานต์ปีที่แล้วเนี่ยก็เลิกกันเพราะว่าจับได้ว่าเขาไปกับผู้ชายคนอื่นครับโอ้เชิญนะกะเพราร้านคุณอะไรอร่อยครับเจ้าของครับเชิญนะร้านเด็ดกะเพราของนิวทำกับใครทำใครครับผมทำคนเดียวครับแต่ว่ามีหลายสาขาครับคุณดูแลกิจการกี่สาขาแล้วมีใครช่วยคุณดูบ้างครับหลักๆแล้วเนี่ยผมจะดูเกือบทุกสาขาเลยแต่ว่าก็จะมีแอดมินด้วยแล้วก็คือผมขายแฟรนไชส์ก็จะมีเจ้าของร้านที่เขาก็จะดูของเขาด้วยผมก็จะดูเป็นงานหลังบ้านครับถ้าเปรียบคุณอังเป็นกะเพราเนี่ย อยากให้เป็นกะเพรารสชาติไหนแล้วเป็นกะเพราอะไรครับอยากให้เป็นกะเพราหมูกรอบครับทำไมครับเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมันดูแบบดูกรอบดูแข็งใช่ไหมแต่กัดเข้าไปแล้วแบบมันนุ่มมีมันเข้าใจพูดเดี๋ยวน้องนิวฮะเห็นว่าชอบยิงธนูสมมติว่าไอ้ลูกธนูที่ยิงไปเนี่ยอยากยิงส่วนใดของน้องอังมากที่สุดนี่ก็ต้องยิงที่ใจเลยครับถ้าจะซื้อของขวัญชิ้นหนึ่งนะคะให้กับน้องอังจะเป็นอะไรคะคือส่วนตัวผมนะครับผมไม่ชอบให้ใครมาซื้อให้ผมเพราะว่ามันมีเคสที่เขาซื้อมาให้แล้วผมไม่ชอบแล้วผมก็ไม่ใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเขาอยากได้อะไรอ่ะผมโอนให้เลยครับโอ้โอนไปซื้อเอาดีกว่าโอนไปซื้อเอาดีกว่าหรือว่าพาไปช้อปปิ้งก็ได้ตัวอยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดว่าคุณมีดีกว่าผู้ชาย2คนที่อยู่ข้างคุณยังไงครับผมก็ไม่ได้คิดว่าผมว่าดีกว่าทั้ง2คนนี้แต่ถามว่าผมดีในตัวของผมเองดีในแบบของผมเองที่ทำให้คุณอังเนี่ยชอบผมแล้วก็อยู่กับผมแล้วมีความสุขแน่นอนครับโอ้เชิญนะหมดเวลาครับประจำที่ฮะก็ตอบดีเชิญเลยครับนักพูดอ่ะฮะท่านต่อมาฮะชายหนุ่มที่รับปีกการประเทศนะคุณเบฟก้าวมาข้างหน้าครับและบอแสงคุณเบฟก็คือ
หัวเพื่อนหัวเพื่อนอยากรู้ต้องถามพร้อมแล้วเริ่มฮะจงอธิบายคำว่าผัวเพื่อนฮะคือผมมีเพื่อนที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ LGBT เยอะครับครับแล้วผมก็ชื่อเบฟด้วยคิดสภาพเวลาเราเข้าช็อปต่างๆครับเรา SA ก็เดินเข้ามาหาเราแล้วก็เบฟอันนี้ดีไหมอันนี้ดีไหมผมเขาก็จะแบบกุ้งกิ่มเอสก็กุ้งกิ่มผมก็แบบก็เลยเล่นบทเจ๊ๆเนาะผมสนุกดีอ๋อคือเพื่อน LGBT ก็เรียกชื่อเรานี่แหละว่าเบฟคนก็เลยคิดว่าเราเป็นผัวเพื่อนใช่โอเคฮะเชิญครับทำไมคุณถึงตัดผมครับทั้งที่ผมยาวคุณเท่อยู่แล้วผมอยากแต่งตัวสนุกๆอ่ะผมรู้สึกว่าผมยาวคือก็มีรวบผมมีดัดผมอะไรเงี้ยผมคิดว่าผมสั้นอ่ะมันไปได้เยอะกว่าวินาทีที่คุณได้ปีกกามเทพติดไปที่บนอกของคุณวินาทีนั้นคุณคิดอะไรครับสบายใจขึ้นมาประมาณนึงครับอย่างน้อยผมก็ได้เข้าใกล้เขามากขึ้นอุ้ยอุ้ยฉันนะครั้งที่แล้วคุณมารายการของเราอะคุณโดนตัดออกครับคุณรู้สึกยังไงบ้างครับมันก็หน่อยอะแต่สุดท้ายแล้วผมว่ามันอยู่ที่เขาอาจจะไม่ใช่คนของเราจริงๆเลยครับอ๋อเขาอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงของเราใช่มันไม่ใช่เวลาของเราด้วยแล้ววันนี้ล่ะฮะก็ลองดูครับเชิญฮะเบฟฮะครับเราเรียกตัวเองว่าเบฟครับถ้าวันนี้สมมติว่ามีน้องอังเป็นแฟนแต่ไม่เรียกว่าอังจะเรียกว่าอะไรก็ต้องเบฟเบฟแล้วครับโอ้เชิญฮะเชิญฮะวินาทีแรกที่คุณเดินออกมาแล้วเจออังเป็นครั้งแรกครับคุณรู้สึกยังไงครับผมเป็นคนชอบผู้หญิงที่ดุครับผมรู้สึกว่าการที่เขาเป็นตำรวจเขาต้องดุก็ถูกต้องนะครับบอกก็เลยยกมือไหว้เขาเบฟคะนายดุกว่านี้เบฟเออมานี่เซฟเบฟเปิดผ้าด้วยเปิดผ้าด้วยเปิดเบฟค่ะลืมเลยอ๋อครั้งนี้ที่กลับมาครับเพราะอะไรคะต้องการอะไรลองดูครับว่ากลับมาอีกทีนึงอ่ะผมจะโดนตัดอีกไหมหรือว่าผมยังแบบยังเข้าตาใครสักคนได้ไหมคุณว่าแบบนี้กับผู้หญิงทุกไม่ทันแล้วอ่ะจำดีเลยฮะเบสตอบคำถามดีมากมากเลยอ่ะดีมากธรรมชาติท่านสุดท้ายคุณเจบีครับก้าวมาหน้าครับเอาล่ะวันนี้จะเป็นวันที่เราได้ซักทนายบ้างนะฮะทนายและบ่อแสคุณ JB ก็คือ 7-8 เดือนที่แล้วเริ่มฮะ 7-8 เดือนที่แล้วหมายความว่ายังไงครับคือผมความรักครั้งก่อนนะครับผมเคยมีแฟนแล้วก็จับได้ว่าเขาคุยกับคนอื่นเป็นระยะเวลาประมาณ 7-8 เดือนในขณะที่คบกันอยู่เงี้ยครับโอ้บททดสอบเมื่อสักครู่นี้ค่ะช่วงที่แบบเริ่มไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วก็ยื้อไว้อย่างเวลานานมากเนี่ยคิดอะไรอยู่ผมเป็นคนไม่ชอบยอมแพ้ครับใช่ครับถ้าสมมติว่ายังไงก็เต็มที่จะได้ไม่ต้องเสียดายกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไปครับก็เลยแบบรู้อยู่แล้วว่าเราเสียเปรียบแต่ว่าขอแบบแต่ขอสู้สักครั้งหนึ่งเวลาคุณทะเลาะกับแฟนเนี่ยคุณเคยใช้มาตาไหนเอาชนะแฟนไหมครับไม่ครับไม่ครับเราใช้อ้อมแกอ้อมแขนของเขากอดเขาไว้แค่นั้นพอเจอนะเจอนะตบมือทำไมเล่าชอบมันตอบดีถ้ามันมีกุญแจมือมีโซ่มีแส้มีกระบองครับอยากจะเลือกอะไรเล่นกับน้องอังครับกุญแจมือก็ได้มาทำไมครับแต่ว่าเขามีกุญแจมืออยู่แล้วต้องถามเขาว่าเคยเห็นกุญแจมือทนายไหมครับเอาแล้วถ้าดูน้องอังเนี่ยเขาต้องจับ JB ครับผมอย่าเขาจับส่วนใดฮะก็มือปกติเนี่ยแหละครับจะปิดตาด้วยก็ได้ครับโอ้ยนี่พอดีนะเฮ้ยเจ๊บีชอบส่วนไหนของสาวสดแล้วคะดวงตากับรอยยิ้มครับดวงตากับรอยยิ้มครับถ้าไปดินเนอร์เนี่ยคุณอยากให้เขาใส่ชุดธรรมดาหรือใส่ชุดตำรวจครับใส่ชุดธรรมดาดีกว่าผมไปทำงานผมเจอชุดตำรวจบ่อยอยากเจอชุดแบบนี้บ้างอยากเจอชุดอื่นบ้างในบรรดากูรู4คนมะตูมแม่เกดไอ้แท็กและพี่คิดว่า4คนนี้ใครดูทรงแล้วน่าติดคุกติดตารางที่สุดครับผมถามไม่อยากจากที่เคยเห็นในประสบการณ์น่าจะพี่มาตุ้มเจอได้ก็ดีเลยนี่นะเวลาปั๊มอย่างนี้ฟังนะตุ้มเพิ่งรายงานตัวครบให้ไปแล้วมาถึงช่วงสำคัญที่สุดเลยก็คือช่วงที่เราจะต้องเลือกและไม่ใช่ตัดออกแล้วไปที่คนแรกเลยครับนั่นก็คือคุณนิวครับผม
ยิ่งพอเขาบอกเขาเป็นเจ้าของร้านคนเดียวแล้วมีหลายสาขาแต่ก็ยังไม่ยอมพูดสักทีว่าทำคนเดียวครับไม่มีใครหุ้นด้วยครับเขาไม่ได้พูดนะเขาไม่ได้ปฏิเสธนะแต่เขาแค่บอกว่าผมเป็นเจ้าของคนเดียวครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาโกหกจริงๆมีเจ้าของร่วมด้วยอยู่หรือเปล่ามันเป็นไปได้เหมือนกันนะขนาดพี่มีวิลล่าพี่ยังมีคนช่วยเลยไม่งั้นมันเหนื่อยมีคอนโดก็ต้องมีคนช่วยแต่กิจจะติดตรงที่ตอนที่ถามว่าจะซื้อของขวัญอะไรให้อังนะคะชิ้นนั้นจะเป็นอะไรลูกเขาบอกว่าเดี๋ยวโอนให้เลยจะเอาอะไรเหมือนแบบเยอะแล้วไงอะแล้วความโรแมนติกอยู่ตรงไหนถ้าเขารู้สึกงั้นจริงๆก็ไม่น่าจะเหมาะกับหนูอะพี่ว่าเพราะพี่เองก็พี่ก็ไม่เลือกเพราะพี่เป็นคนที่ชอบผู้ชายที่โรแมนติกที่ใส่ใจทุกดีเทลครับมาที่น้องเบย์ปุ้มชอบมากคือที่พี่เกดถามว่าทำไมคุณถูกคัดออกไปแล้วรอบนั้นถึงกลับมาวันนี้อีกเขาพูดแบบเบสิคลี่ของผู้ชายโสดเลยอะก็รอบที่แล้วก็ไม่เลือกผมไม่ใช่ดวงของผมก็มารอดูรอบนี้ว่าจะถูกคิดคัดออกหรือเปล่าก็แค่อยากรู้ว่าจะมีใครเอาผมไหมอะมันคือคนโสดที่อยากรู้ว่ามา2รอบแล้วเนี่ยถ้ารอบนี้ไม่ได้อีกก็ต้องทำใจแล้วว่าเขาโรแมนติกมากเลยนะผมชอบนะผมชอบความโรแมนติกนะที่มาตูมถามคิดยังไงกับปิ่นกมลเทพคนลุกเลยนะคำตอบดีคำตอบพี่คนลุกผมดีที่ดีใจที่ได้ใกล้คุณมาอีกนิดนึงโอ้ยมันไม่คือแบบมันเลยทำให้เราลิงก์ไปว่างั้นการที่เขาไปคว้าธงมาได้แล้วได้อยู่ใกล้น้องเขามีความสุขเขาดีใจนะใช่คือเขาเป็นคนที่มีความจริงใจที่สุดในคำพูดที่ออกมาในแต่ละคำมันสัมผัสได้เลยว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเขาอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยเขาจริงใจว่ะแล้วเขาทำแบบทดสอบบีตั้งแต่แบบทดสอบแรกจนถึงแบบทดสอบสุดท้ายต้องอาเชียเชียเชียมาที่คนสุดท้าย JB ก็ต้องบอกยอมรับว่า JB ตอบคำถามได้ดีนะดีมากดีมากโฟลดูเก่งแต่อย่าลืมว่าเขาเป็นทนายและเป็นทนายอย่างเดียวไม่พอเป็นดาว TikTok ด้วยเป็นคนที่ชินกับการพูดโน้มน้าวอยู่แล้วตุ้มเลยรู้สึกว่าตุ้มไม่ค่อยเชื่อแบบ 100% ก็เลยรู้สึกว่าเขาเนี่ยแหละน่าจะเป็นสถานะมีเจ้าของที่หลงเหลืออยู่ถึงคนฮะคนนี้เป็นคนที่ดูยากที่สุดยากที่สุดในบรรดา3คนคนนี้พูดเลยว่าออกได้ทุกหน้าเลยแต่พี่มีรู้สึกว่าอย่างที่เราคุยกันนะว่าทนายเขาก็จะมีทีลูกล่อลูกชนคำพูดต่างๆเหล่านี้นะเขาเนี่ยก็อยู่ที่ตัวของอาร์มว่าชอบแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้ที่ใจเราแหละครับเรียบร้อยนะฮะเอ๊โอ้คุณตำรวจหมวดแล้วแต่ยังไงบ้างครับพอได้ปรึกษากูรูเคลียร์ขึ้นไหมฮะเคลียร์ขึ้นค่ะเคลียร์ขึ้นนะฮะแต่เราอยากจะพูดคุยกับคุณก่อนสักนิดหนึ่งอะไรทำให้คุณบอกกับทีมงานแล้วว่าหนูเป็นคนที่หวยหาความรักมากหนูรู้สึกว่าหนูขาดความรักเกิดอะไรขึ้นครับก็น่าจะเป็นพื้นฐานครอบครัวที่ไม่ได้อบอุ่นนะคะก็คืออังกับอังเนี่ยแม่กับพ่อกับแม่เนี่ยเลิกกันตั้งแต่อังอยู่ประมาณป.2เขาก็หย่ากันแล้วอังก็จะอยู่กับคุณแม่คุณพ่อก็คืออังมีน้องสาว2คนเป็นฝาแฝดน้องสาวก็แยกไปอยู่กับคุณพ่อคุณก็อยู่กับคุณแม่ใช่ค่ะแล้วก็ไม่เคยมีโมเมนต์ที่แบบว่าพ่อกับแม่ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันกับน้อง5คนรวมกันอย่างเงี้ยไม่เคยมีเลยก็เหมือนกับพ่อกับแม่พยายามบอกว่าเขาชดเชยให้เราเขาทดแทนให้เราได้มากพอแต่ว่าในความรู้สึกลึกๆมันก็ไม่เหมือนกับคนอื่นที่เขาอยู่กันพร้อมหน้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกตอนที่อังอยู่กับแม่เนี่ยแม่ก็คือทำงานอย่างเดียวอังเหมือนกับว่าวันพ่อวันแม่แม่ก็ไม่ได้ไปพ่อก็ไม่ได้ไปทั้งที่เราอะเขียนเรียงความได้ที่หนึ่งนะแต่งกลอนได้ที่หนึ่งเราขึ้นไปรับรางวัลคิดว่าควรจะต้องมีคนมาชื่นชมยินดีกับเราแต่เราก็ขึ้นไปรับรางวัลทางน้ำตาที่แบบพ่อกับแม่ก็ไม่ได้มาอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งทุกปีจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากมีใครสักคนที่แบบเข้ามาแล้วก็เป็นทุกอย่างให้กับเราแทนพ่อกับแม่แล้วก็ชดเชยความรักที่เราขาดหายไปอย่างเงี้ยค่ะผมเชื่อว่าถ้าคุณมีใครสักคนจริงๆคุณจะดูแลมันได้อย่างดีเพราะว่าคนที่ขาดมักจะมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่ขาดไปอยู่เสมอนะฮะแล้วผมเชื่อว่าวันหนึ่งถ้าคุณเป็นคุณแม่คุณก็จะเป็นคุณแม่ที่มอบความอบอุ่นให้กับลูกได้อย่างมากเลยจริงๆนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมานั่งอยู่ในเก้าอี้ในรายการของเราและผมหวังว่าวันนี้จะได้ความรักดีๆในรายการของเราขอให้คุณโชคดีในค่ำคืนนี้นะครับพร้อมจะตัดสินใจหรือยังครับพร้อมไปถ้าพร้อมแล้วประจำที่ได้เลยครับจบครับโอ้รู้ครับอยากให้พวกคุณทุกคนตัดสินใจดีๆนะฮะในวันนี้นอกจากจะช่วยเหลือสาวโสดแล้วถือว่าช่วยเหลือตัวเองด้วยนะครับเพราะอย่าลืมนะว่าบทลงโทษของค่ำคืนนี้เป็นบทลงโทษพิเศษซึ่งจะมีกุญแจมือมาเกี่ยวข้องด้วยและผมไม่รู้ว่าบทลงโทษนั้นจะเป็นอะไรฉะนั้นตัดสินใจดีๆนะฮะถ้าพร้อมแล้วสาวหนุ่มมาได้เลยครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาตูมครับเชียร์ใครครับเหมือนเดิมครับเอาตามผลงานเลยฮะขอเลือกน้องเบฟครับเชียร์คุณเบฟครับชื่อลูกเกดเชียร์ใครครับเหมือนเดิมค่ะเบฟค่ะเชียร์คุณเบฟครับทักครับอังฟังพี่นะลูกละครเรื่องเก่าอาจจะจบไม่สวยแต่เรื่องนี้สวยแน่นอนไปเลยเบฟเชียร์คุณเบฟครับนักบอลครับเชียร์ใครครับอยากจะเชียร์น้องเขาเบฟครับเชียร์คุณเบฟครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าค่ำคืนนี้นะฮะผู้ชมในสตูดิโอเชียร์ใครกับสาวโสดถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดอยู่ที่คุณเบฟครับ 65% นะฮะรองลงมาคุณนิว 20% และคุณเจดี 15% หนุ่มๆครับคุณได้ฟังความคิดเห็นของทุกคนในสตูดิโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงเวลาต่อจากนี้ผมจะเปิดโอกาสให้คุณได้เปิดเผยความในใจกับสาวสวยของเราถ้าพร้อมแล้วคุณนิวเชิญครับครับก็ข้อเสียของนิวนะครับอาจจะเป็นคนที่ไม่โรแมนติกเป็นคนที่แบบซื่อๆบื้อๆคิดอะไรก็พูดไปอย่างนั้นคิดอะไรก็ทำไปอย่างนั้นแต่อยากจะบอกคุณอังว่าให้คุณอังเนี่ยใช้ความรู้สึกนะครับถ้าเกิดคุณอังรู้สึกเหมือนกับนิวคืนนี้ไปดินเนอร์ด้วยกันนะครับตู้ก็ทุกคนเคยมีความรักนะครับมีความรักหมดเลยทุกคนผ่านความรักมาหมดผมแค่อยากบอกว่าผมชอบตัวเองในตอนนี้ผมถือว่าผมอยากให้ใครสักคนที่แบบที่ผมไม่ดูแลผมอยากจะทำแบบที่ผมอยากจะทำให้เขาอะเหมือนที่ผมอยากมีผมอยู่ด้วยอะไปรอดเนี่ยให้แบบว่าถ้ามีโอกาสก็ขอลองได้แบบซัพพอร์ตดูครับครับผมก็สำหรับผมนะครับก็คือว่าจากงานเป็นทนายอ่ะมันอาจจะทำให้คุณจิตภาพว่าเอ้ยเราใช้เหตุผลมากเกินไปใช้คำพูดมากเกินไปแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ให้เนี่ยผมอยากให้สื่อสารไปอย่างจริงใจแบบความจากรู้สึกความรู้สึกข้างในแล้วก็เมื่อเวลาที่ผมรักใครสักคนเนี่ยครับผมสามารถให้เขาเป็นทุกอย่างและผมก็จะเป็นทุกอย่างให้เขาได้เหมือนกันก็ขอฝากไว้เปิดโอกาสให้กันนะครับเอาล่ะคุณอังครับตอนนี้ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะฮะด้านหน้าของคุณมีชายหนุ่มอยู่3ท่านในขณะเดียวกันคุณมีดอกไม้แค่เพียงช่อเดียวหน้าที่ของคุณตอนนี้นำดอกไม้ช่อนี้ไปมอบให้กับชายหนุ่มที่คุณตัดสินใจไปเริ่มต้นความรักกับเขาขอให้โชคดีนะครับและในหนุ่ม3คนนี้คุณอังจะเลือกใครไปดินเนอร์เชิญเลยครับและช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วล่ะครับคุณอังจะเลือกหนุ่มคนไหนไปดินเนอร์สุดหรูกับเธอจะเป็นคุณนิวคุณเบฟหรือคุณเจบีและหนุ่มคนนั้นจะเป็นคนโสดหรือไม่ไปพบคำตอบพร้อมๆกันเลยครับเธอคนนั้นเซ่ทำไมโย่ทำไมต้องนานๆต้องนานๆว่าที่ผ่านมาจะผ่านไปแล้วรันทุกครั้งเสียเวลาเสียใจคนละกันนี้จะมีจริงชีวิตของฉันหน่อยลูกนะนาฬิกาชีวิตไม่หยุดนิ่งเดี๋ยวจะบอกไปดีให้ยอมรับความจริงคนเดียวได้ผู้ที่โดนทิ้งเดี๋ยวมองข้างไปยังไม่มีใครที่รักจริงไม่รู้ว่าฝันคิดอะไรไม่ส่งใครมาให้ทิ้งเฝ้ารอเป็นปีแต่ยังไม่มีสักคนรู้ว่ามันเป็นที่โชคชะตาจะทำให้ฉันได้เจอต้องเอาไปต้องเอาไปถ้าคนไหนโชคดีเดี๋ยวต้องส่งเสียงมาเลยลองดูที่กับเบ๊กเป็นไงจะพาไหมจะพาไหมตอนนี้ฝึกหรือเปล่าสนใจที่ร้อยไหมฮะไม่เพราะว่ามั่นใจไหมลูก99% ไม่เสียใจที่ตัดสินใจเลือกผู้ชายคนนี้นะไม่เสียใจถ้าพร้อมแล้วประจำที่ได้เลยครับเบฟดีใจอ่ะดีใจอ่ะนิวดูเสียใจอ่ะว่าเมียด่าซะแล้วเอาละในเมื่อตัดสินใจเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหนุ่มๆครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าทางเชิญเลยครับเชิญเลยฮะ
เอาละเราจะเริ่มเปิดเผยสถานะชายหนุ่มคนแรกก่อนดีกว่าทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณ JB ครับอังมองว่าในอนาคตอะค่ะทนายกับตำรวจเนี่ยมันทำงานมันอยู่ด้วยกันยากมันอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเป็นฝ่ายตรงข้ามกันจริงใช่ไหมตรงกันได้มันอาจจะมีเรื่องงานมาขัดกันได้เราเป็นคนจับเขาเป็นคนช่วยอย่างเงี้ยค่ะเอาแล้วในเรื่องแบบรูปลักษณ์ภายนอกโอเคไหมโอเคนะคะโอเคทุกอย่างเลยคิดว่าเขาสถานะอะไรครับคิดว่าเขาน่าจะมีเจ้าของนะคะชูป้ายขึ้นมาครับดูยากจริงวันนี้กูรู้ครับยืนยันความเห็นของคุณต่อคุณเจมี่ด้วยการชูป้ายขึ้นมาเชื่อคุณตำรวจครับเขาเรียกหาคุณตำรวจเดี๋ยวมาดูว่าสายตาคุณตำรวจจะเฉียบคมหรือเปล่านะฮะต้องมาลุ้นกันนะฮะและนี่คือธาตุแท้ของคุณเจมี่ครับไปเว้ยนี่ไงยังไม่เห็นเฮ้ยคุณทำอะไรอ่ะเปล่าครับไม่ได้ทำอะไรเลยครับนั่นกระเป๋าของคุณหรือเปล่าครับอ๋อเฮ้ยนายจะโจรมาด้วยหยุดเฮ้ยไอ้หนุ่มมันหายไปไหนวะไปคุณนางครับเป็นตำรวจใช่ไหมครับรบกวนช่วยมาตรวจของกลางหน่อยครับไปเลยลูกมารับหน่อยน้องเดินลำบากมีแฟนของกลางคืออะไรของกลางคืออะไรนี่ครับเปิดดูด้านในได้เลยยังไงอ่ะมีเจ้าของเยี่ยมมากพวกเราขนลุกโล่งใจไปเปล่าดีนะคุณเจมี่มีเจ้าของมีแฟนแล้วนะฮะใช่ครับคบกับแฟนมานานหรือยังครับโอ้ได้เดือนกว่าครับเดือนกว่าเองไม่มีแฟนด้วยเอ้าแล้วจากแค่สัก 7-8 เดือนแล้วฮะคือรู้จักกันมาแต่ว่ายังไม่เคยแบบได้คุยหรือว่าเพิ่งคบกันอะไรเงี้ยครับแฟนชื่ออะไรก่อนฮะเปรียวจิครับเปรียวจิได้ยินข่าวว่าคุณคลั่งรักด้วยฮะสุดๆเลยใช่ครับแต่คุณเปรียวจีเนี่ยนะใช่ครับทำไมคุณถึงคลั่งรักผู้หญิงคนนี้ฮะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะไม่รักเขาเลยครับมันที่อย่างเงี้ยโรแมนติกที่อย่างเงี้ยโรแมนติกโอเคผมตรงนะเอาซะอยากเห็นหน้าคุณเปรียวจีแล้วอยากเห็นแม่อยากเห็นโชคดีอยู่ข้างหลังเองคุณเปรียวจีเฮ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยตื่นเต้นด้วยฮะน่ารักจังเลยน่ารักมากนี่แต่โกหกไม่เก่งค่ะเห็นลีลาของแฟนเราในรายการของเราเป็นไงบ้างฮะคุณเปรียวจีตะล่อนมากเลยค่ะตะล่อนมากได้ข่าวแฟนเราคลั่งรักมากอันนี้จริงไหมสุดๆเลยเห็นบอกว่าคบกันได้3วันเขาบอกกับเราว่าอะไรฮะเขาอยากแต่งงาน
จริงเหรอผมแค่เกริ่นถามก่อนครับว่าแบบเราจะแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่ดีเอาจริงไหมจริงๆแล้วจับมือกันก็ได้นะเขาจะได้ไม่รู้สึกว่ามือมันแบบว่างผมไปดูช่อง TikTok ของคุณหวานซะเหลือเกินจะออกไปทำงานก็คือต้องหอม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 ตลอดเวลาอย่างนี้เหรอยังไงเอาเวลาจะไปทำงานคลิปนั้นคือยังไงยังไงในคลิป TikTok อันนั้นอ่ะก็ทั่วไปครับเหมือนแบบทั่วไปเอาทั่วไปยังไงฮะยังไงฮะยังไงฮะกลัวแม่อ๋อกลัวแม่ดูกลัวแม่ดูขอหนึ่งทีขอหนึ่งทีเอาแบบทั่วไปเอาแบบทั่วไปโอ้ยโอ้ยบ้าเลยมีอะไรอยากจะบอกแฟนเราไหมโอ้ยไม่บอกเลยอันนี้เพราะผมบอกเขาอยู่ทุกวันอยู่แล้วว่าแบบขอบคุณที่เขาเข้ามาจริงๆเหมือนแบบว่าที่ผ่านมาไม่รู้ว่าจะผ่านอะไรต่างคนต่างจะผ่านอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้แล้วครับแต่ว่าในวันนี้ผมก็อยู่ข้างเขาแล้วแล้วเขาก็อยู่ข้างผมแล้วผมอยากให้มันมีครั้งนึงที่เราไปเที่ยวกันแล้วผมตื่นขึ้นมาผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากที่ได้มีเขาอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยแล้วผมก็พูดกับเขาว่าผมอยากให้มันเป็นแบบนี้ไปตลอดทั้งปีแล้วก็ตลอดไปอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกแบบนี้ในทุกวันนี้ก็รู้สึกอยู่ครับคุณเปียจิมีอะไรจะบอกแฟนเรามั้ยก็ขอบคุณที่เป็นแฟนหนูครับแค่นี้เลยกอดสักนิดนึงกอดสักนิดนึงกอดนิดนึงหวานหวานจริงๆนะฮะขอบคุณที่มาร่วมสุขในรายการของเราขอให้ความรักของคุณทั้งคู่เนี่ยยั่งยืนและสวยงามตลอดไปเลยนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับคุณเจบีและคุณเปียจิก็ถือว่าโล่งใจไปส่วนหนึ่งนะฮะคุณเจบีออกมามีเจ้าของนะฮะทีนี้เราจะเปิดเผยสถานะของชายหนุ่มอีกคนหนึ่งอะไรที่ทำให้คุณไม่เลือกคุณนิวฮะสายตาค่ะตอนที่มองตาเขาเปรียบเทียบกับเบฟใช่เบฟเขาแบบสายตาเขาจะจริงใจแล้วก็จริงจังกับเรามากกว่าอย่างเงี้ยค่ะอ๋อนี่คือจากการที่เป็นเราเป็นตำรวจสอบสวนนะลองดูแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะหลอกเราคิดว่าเขาสถานะไหนครับคิดว่าเขาน่าจะมีเจ้าของเหมือนกันชูป้ายเลยฮะเห็นด้วยครับเห็นด้วยมีเจ้าของมีเจ้าของมีเจ้าของนะฮะแช่งเลยก็ได้ว่าร่วมกันแช่งเลยนะครับเอ๊ะโอ้แม่ไปไม่มองหญิงเลยใช่ไหมก็มีความรู้สึกมันแปลกๆอ่ะมันไม่รู้อ่ะมาลุ้นกันเลยฮะและนี่คือท่าแท้ของคุณนิวครับยิงใส่หน้าป๋องครับยิงใส่เป้าสิครับเอาล่ะจะยิงเข้าเป้าไหนอ่ะเฮ้ยยิงไปไหนใช่หรือเปล่าของจริงป่ะเนี่ยจริงไม่โกรธไม่จริงหรอกต้องมีสูตรแล้วเดี๋ยวจะโทรหาแฟนให้ดูจริงป่ะฮัลโหลที่รักว่าไงที่รักที่รักมาหาเขาหน่อยได้ดีอย่าบอกที่สนามบินธนูนะได้เลยโอเคครับเสียงปลายฝนเฮ้ยปลายฝนไงเป็นปลายฝนแฟนมึงเหรอจริงป่ะเนี่ยแฟนหนูแฟนป่ะเนี่ยแฟนหนูจริงป่ะเนี่ยจริงป่ะเนี่ยมึงเป็นเพื่อนกันไม่มองดิบหรือเปล่าถึงแล้วทำไมเสียงชัดจังเลยอ่ะก็เขาอยู่ข้างหลังตัวเองนี่ไงจริงป่ะเนี่ยจริงป่ะเนี่ยมึงเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันมั้งจริงป่ะเนี่ยเฮ้ย
หัวอีกเหรอเดี๋ยวๆเดี๋ยวจริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวจริงเหรอครับเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนใจเย็นเดี๋ยวๆเคลียร์ก่อนเนี่ยเคลียร์ก่อนไปนั่งก่อนไม่ใช่การแสดงใช่มั้ยเคลียร์ก่อนแสดงใช่มั้ยเอาเคลียร์ๆนะปลายฝนแฟนเธอเหรอไม่ใช่เดี๋ยวเขาเป็นใครเขาเป็นใครเพื่อนสนิทค่ะเพื่อนสนิทเอางี้คุณรู้จักแฟนเขาไหมรู้จักค่ะแฟนเขาเป็นใครเขาเป็นคนที่เจอที่งานสงกรานต์อ๋อแฮชแท็กสงกรานต์คุณสนิทมากสนิทขนาดไหนสนิทกับเพื่อนคนนี้มากสนิทมากครับเพราะว่าแฟนเก่าผมก็เป็นเพื่อนมันรู้ใจรู้บุญเลยแล้วคุณรู้จักแฟนเขาไหมคุณรู้จักแฟนเขาไหมรู้ครับคนไหนสรุปอ่ะคนนี้มีเจ้าของเราอะสถานะไหนพูดเองอยู่ที่คนถามค่ะเอาดีๆพี่เกลือถามหนูไปแต่บอกว่าโซแล้วแต่ว่ามีคนคุยกิ๊กก๊อกก๊อกเอาจริงๆมาพี่มาตูมเขินมากนะตอนซ้อมก็เขินกว่านี้อีกเขินแบบไม่เคยกอดมันอ่ะสนิทกันมากสนิทกันเป็นเพื่อนกันมานานหรือยังประมาณ8-9 ปีประมาณนี้แฟนของเราอะไรทำให้คุณตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้ก็ผมเจอเขาที่งานสงกรานต์แล้วก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้คือคนที่เราตามหามาประมาณ6ปีแล้วเวอร์มากบอกไปคบกันกี่วันแล้วคะคบกันแล้วประมาณเกือบ2เดือนแล้วครับเกือบ2เดือนแล้วโอ้กำลังสดใหม่เลยใช่ครับนะเอาไหนๆมาออกรายการแล้วมีอะไรอยากจะบอกแฟนของเราไหมวันนี้มาออกรายการแล้วนะครับก็ยังรักเหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่มาร่วมสนุกในรายการของเรานะฮะขอเสียงปรบมือกับคุณนิวขอบคุณทั้งใบฝนด้วยนะขอบคุณทั้งใบฝนด้วยนะโอ้ตกใจเลยด้วยแฟนกันวันนี้พวกคุณเก่งจริงแต่ไม่รู้ว่าจะเก่งถึงที่สุดหรือเปล่านะอะไรอย่าถากถางที่สุดตายแล้วไม่ได้โดนใส่กุญแจมือแบบนี้เสียดายจังเลยอย่าโดนรักก็เกินกูรูเซตนี้เป็นเซตแบบดรีมทีมของเราเหมือนกันเราก็เลยไม่รู้ว่าค่ำคืนนี้มีหนุ่มโสดอยู่กี่คนนะแต่ต้องถามสาวโสดของเราอังลูกอะไรทำให้ตัดสินใจเลือกคุณเบฟฮะก็จริงๆแล้วชอบผู้ชายหน้าตาแบบเบฟด้วยนี่คือสเปคเลยแหละชอบผู้ชายคือระหว่างคุณจะมีอาการกับเขาบ้างที่สุดค่ะจังหวะมองตาเขารู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกได้ถึงความแบบเหมือนเขาอ่อนโยนนะคะความอ่อนโยนของเขาตอนที่ยังจะเดินเขาก็จะแบบเขาจะบอกว่าระวังกระโปรงด้วยนะอุ้ยมันจะมีอยู่นิดนึงที่เขาแบบแสดงออกให้เราความใส่ใจเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องสำคัญคิดว่าเขาจะหลอกคุณไหมถ้าเขาหลอกก็คือเขาใจร้ายมากอะค่ะใจร้ายไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะใจร้ายหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราได้แต่หวังว่าอยากให้เขาโสดนะฮะชูป้ายขึ้นมาเลยครับกูรู้ทั้งสี่ท่านครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณเบสด้วยการชูป้ายขึ้นมาฮะโสดหมดเลยนะครับออกมาเลยมาเลยล็อกสวยๆเลยมาเอาใจช่วยเธอไปพร้อมกับเราครับและนี่คือธาตุแท้ของคุณเบสครับ 100%เขาเป็นคนพาไปสมน้ำหนาหัวใจเจ้าของเขาด้วยเราอย่าปาดเจ๊มีของมาให้มีของมาให้เจ๊หรอให้หมดนี้เลยหรอคะใช่ครับใช่ครับหมดเลยดูก่อนนะอะไรยังรออย่างเทเบิร์ตสภาพเซเว่นเฮ้ยเท่มากคุณเลยเหรอคะขอบคุณค่ะขอกันนะอย่าๆโอ๊ยเด็กๆต้องอาหารที่สั่งอ่ะอ๋ออาหารอาหารแต่มันไม่ได้สำคัญถ้าไม่ได้เจอกันอีกใจให้เธอเดินกลายเป็นของคนหนึ่งนุ่มเธอเป็นของคนเธอเองส่วนสิ่งที่ฉันนั้นกลัวนั้นต้องใจตัวเองมีอีกเหรอคะโอ้ตายแล้วเป็นยังไงโอ้ยขอบคุณครูขอบคุณค่ะพักกันนะจะเป็นคนเปย์ยังมาถือเจ้าเทใครอ่ะใครขวดเจ๊
าวลูกคำเดี๋ยวต้องไปเลยค่ะยังมีสาวโสดอีกคนนึงครับสวยอีกหนึ่งค่ำคืนที่สุขสมหวังนะค่ำคืนนี้สาวโสดพบหนุ่มโสดโดนลงโทษเลยโดนลงโทษเลยทายถูกทุกคนเลยเหรอเนี่ยเก่งจังเลยอ่ะโสดมานานหรือยังครับก็ถ้าเป็นการแบบเป็นแฟนเลยเนี่ยก็3ปีได้ครับโสดมา3ปีใช่ๆไม่มีใครเข้ามาเลยฮะมันก็มีเข้ามามันก็แบบก็ยังไม่ใช่ยังไม่เจอคนที่ใช่นะฮะผมประทับใจคำหนึ่งแล้วผมก็ประทับใจด้วยสงสัยไปด้วยนะคุณบอกว่าคุณชอบตัวเองในตอนนี้มากไหมเพราะว่าไงฮะหมายว่าตอนที่เรายังเรียนอยู่เนี่ยทุกคนมีโควต้ามหาลัยในการแบบมีแฟนมีอะไรใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าตอนนั้นอะอยากซัพพอร์ตแฟนมากคือมีแฟนแล้วบอกว่าอยากแบบให้เขาอยากทุ่มเทให้อะไรเงี้ยเวลาเราก็น้อยใช่ไหมครับเรื่องอื่นแบบซัพพอร์ตเงินเราก็ไม่ได้มีทองก็ไม่ค่อยมีเวลาก็ไม่ค่อยมีรู้สึกว่าซัพพอร์ตแฟนในยุคสมัยนั้นไม่ได้ดีใช่ครับตอนนี้รู้สึกว่าเรามีแล้วอะเราอยากให้ผมรู้สึกว่าผมไม่เคยกักที่จะให้อ่ะบอกผมอยากให้เสมอไม่ว่าจะที่บ้านหรือว่าแฟนก็ตามอ๋อดีจังเลยนั่นคือความจุดเริ่มต้นความรักที่ดีนะการความรักที่ดีหมายถึงว่าเราต้องรักตัวเองมากพอและพร้อมที่จะให้คนที่เรารักใช่ครับพร้อมจะมอบความรักดีๆให้กับเธอหรือยังฮะพร้อมครับจับมือเลยครับขอโทษนะครับผมขอถามอันนี้ถามตรงๆเลยรักของหลวงนี่ผิดไหมครับคุณตำรวจรักของหลวงผิดไหมฮะไม่ผิดค่ะไม่ผิดไม่ผิดยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งค่ะยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งด้วยนะกับผู้ชายคนนี้เรียกว่าแพ้ทางอุ้ยจับแน่นๆ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 เดี๋ยวเขาหายให้เขาหายตื่นเต้นนะฮะกับผู้ชายคนนี้เรียกว่าสเปคเลยใช่ค่ะนะฮะไม่กล้าสบตาเลยอ่ะตอนนี้รู้สึกไงบ้างตอนนี้แบบตัวสั่นไปหมดแล้วอะเราเป็นนักเขียนนิยายด้วยนอกจากเป็นตำรวจนิยายเรื่องก่อนหน้านี้ของเราอะจบลงแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใช่ค่ะพร้อมจะเขียนนิยายเรื่องใหม่หรือยังฮะพร้อมแล้วค่ะนิยายเรื่องนี้จะเริ่มต้นที่ไหนดีอะเริ่มต้นที่นี่แหละที่นี่เขียนพวกพี่ด้วยนะเขียนพวกพี่ด้วยมีชื่อพวกพี่ด้วยนะมีชื่อพวกพี่ให้ครบเลยนะด้วยนะจะได้แบบส่งทนายไปแจ้งความจับนี่ไอ้หนุ่มร้อยศักดิ์นะนิยายเรื่องนี้น่าจะเริ่มต้นขึ้นที่นี่นะฮะในฐานะผมเป็นนักเขียนเหมือนกันงั้นผมขอเขียนตอนจบให้ได้ไหมผมจะเขียนว่าและแล้วเขาและเธอก็ได้พบกับความรักที่แท้จริงไปดินเนอร์กันเลยแน่นอนเป็นหนึ่งคืนที่จบลงอย่างสวยงามความดีความชอบขอเสียงปรบมือกับกูรูทั้งสี่ท่าน yeah. และผู้ชมในสตูดิโอทุกคนด้วยนะเดี๋ยวก่อนมีอะไรล่ะมือจ้าเรามีบทลงโทษไม่ใช่หรอคะแล้วไงอ่ะในเมื่อวันนี้กูรูทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะพวกแกนี่เริ่มแข่งข้อบ่ะมาตามแม่ป่ะจัดการกับมันมาเดี๋ยวจัดการกับมันแกต้องการอะไรจัดการกับมันตรงนี้เลยจัดการกับมันเก่งนักเก่งนักเก่งนักอะไรเองจัดการกันมาให้เรียบร้อยซะนี่ป่ะไปมาตูมปิดรายการลูกมาตูมจัดการเลยลูกสัปดาห์หน้าจะมาลุ้นกันว่าส
สาวโสดของเราจะเจอกับรักแท้หรือไม่มาเจอกันได้กับรายการแล้วพบกันสัปดาห์หน้ากับรู้ไม่เคยโสดอันนี้ถามตรงๆเลยรักของหลวงนี่ผิดไหมครับรักของหลวงผิดไหมฮะไม่ผิดค่ะไม่ผิดไม่ผิดยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งด้วยละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี